สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนตอนเช้าวันนี้นะครับจะพามาดูนาข้าวนะครับหน้าข้าวเจ้าของผมนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับเอาไปเบิ่งหน้าข้าวของแปลงอื่นของคนอื่นนะครับของญาติพี่น้องใกล้เคียงนะครับคลิปที่พามาเบิ่งหน้าข้าวเจ้าของผมข้าวเจ้าซิมหานะครับว่ายังเขียวคือเก่าบ่อนะครับผมก็คิดว่าหน้าข้าวผมนะครับตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่าปุ๋ยก็เริ่มจืดไปแล้วนะครับนี่ครับอยากเพิ่มความเขียวก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะครับผมจะเพิ่มปุ๋ยอีกแน่นอนนะครับนี่ครับผมจะใส่อีกหลายครั้งเพราะว่าระยะการตั้งท้องของข้าวเจ้านี่ยังอีกหลายเดือนนะครับนี่ครับเพราะว่าข้าวของผมเพิ่งผ่านไป1เดือนปลายนะครับนี่ครับผมจะเพิ่มปุ๋ยอีกตรงที่มันบ่งามนะครับนะครับตรงที่มันเหลืองๆตรงไหนที่มันงามอยู่แล้วผมจะบ่ใส่นะครับเพราะว่าใบมันหลายเกินนะครับฝนตกนะครับวันนี้ตกปกแปกนะครับเช้านี้ฝนตกนะครับอากาศครับปีกายนี่นะครับปีที่แล้วนี่ฝนตกดีกว่านี้นะครับผมว่าแถวบ้านผมปีนี้ตกไม่ดีเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วโอ้ตกเป็นอาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นะครับ2 3อาทิตย์แต่ปีนี้ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับทั้งภาคผมภาคอีสานตอนบนนะครับที่หน้าเขามีน้ำนี่ก็เพราะว่ามีน้ำคลองส่วนหนึ่งนะครับบางนึงเนี่ยเขาปล่อยน้ำคลองมาผมเอาน้ำคลองใส่นะครับก็น้ำสะผมเนี่ยนะครับน้ำสะผมหลายนะครับติดสะนะครับติดบ่อน้ำน้ำน้องสะนุนขึ้นนะครับมันก็ซึมลงมาใส่ให้หน้านะครับก็มีผลดีนะครับอ่างเก็บน้ำปีที่แล้วเขาผมบ่งามขนาดนี้นะครับปีที่แล้วผมวานเอานะครับวิทยานะครับงามอยู่นะครับผมได้ข้าวแค่18กระสอบนะครับปีที่แล้วนะครับนี่ข้าวผม1ไร่เนี่ย1ไร่กับ1งานนี่ครับได้แค่18กระสอบได้บ่หลายนะครับปีนี้ผมก็เลยเมื่อวานเอานะครับปักดำเอานะครับหดผิดนะครับวานเอานี่ข้าวก็งามอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าห่วงมันหน่อยนะครับบางส่วนก็บ่ได้มีแต่หญ้านะครับแต่ผมว่าปีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะได้ข้าวกี่กระสอบนะครับนี่ครับก็ถือว่างามกว่าปีที่แล้วหลายเท่านะครับปีที่แล้วนะครับแถวนี้นะครับมุมนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยมุมนี้ครับหญ้าหลายนะครับถอนบ่หวาดบ่ไหวนะครับปีนี้บ่มีนะครับนี่ครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยตั้งแต่อาทิตย์ที่2เริ่มตั้งแต่ปักดำวันแรกนะครับครบ7วันน่ะอาทิตย์ที่2ผมใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ผมใส่ปุ๋ยเพื่อนก็บอกว่าใส่ฟอสใส่ครับมันยังอ่อนอยู่ต้นข้าวจะตายผมบ่เสือได้ครับผมวานใส่ตั้งแต่อาทิตย์แรกพยายามของงับใส่แต่อาทิตย์ที่2นะครับใส่เลยครับจะว่าจะใส่หลายเด้อครับใส่น้อยๆซะก่อนนะครับอาทิตย์ที่3อ่ะผมเพิ่มปุ๋ยอีกนะครับหน้าข้าวของผมนี่ครับอาทิตย์ที่3นี่เริ่มเขียวแล้วครับใส่ผมก็บ่ใส่หลายนะครับใส่น้อยๆคือเก่านะครับ
ถ้าใส่หลายเนี่ยมันจะขึ้นกินใบครับตอนนั้นน้ำก็หลายนะครับในหน้าเขาผมที่ผมเคยลงคลิปนะครับก็หลายเขาปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันก็ยังหลายอยู่เหมือนเดิมนะครับต้นข้าวผมส่วนมากจะเท่าๆกันนะครับเพียงกันนะครับเสมอกันพูดง่ายๆนะครับต้นข้าวจะพอคอยมีต้นเตี้ยต้นสูงต้นต่ำนะครับจะเท่ากันหมดเลยส่วนข้าวเหนียวนะครับฟังนี่ข้าวเหนียวก็จะมีต้นสูงที่สูงที่ต่ำนะครับนี่ครับต้นสูงกับสูงนะครับตรงกลางนี่คือต้นข้าวไม่เท่ากันนะครับก็กอใหญ่เยอะครับข้าวเหนียวปีนี้สงสัยจะได้เป็นร้อยกระสอบนะครับนี่ครับงามเหมือนกันนะครับใส่ปุ๋ยเป็นระยะใส่ปุ๋ย3ครั้งนะครับนี่ครับทั้งหมด3ครั้งเหมือนกันนะครับข้าวเหนียวนี่งามถึงขนาดนี้ครับก็ยังมีความเขียวอยู่เขาใส่หลายครั้งความเขียวนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยนะครับก็จะงามน่านเขียวดนนะครับก็เหมือนกับข้าวเจ้านี่รอมันเหลืองกว่านี้อีกจักหน่อยนะครับผมจะเอาปุ๋ยมาเพิ่มอีกนะครับรอให้ปุ๋ยเก่ามันหมดจางหายไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอายูเรียนะครับผมจะยูเรียมาใส่เพราะว่าผมซื้อปุ๋ยมายูเรียนะครับยั่งอยู่ครับยั่งอีกหลายนะครับผมก็เลยจะเอาปุ๋ยที่เหลือผมมาใส่นะครับผมจะบ่ซื้อใหม่นะครับผมจะเพิ่มยูเรียอย่างเดียวนี่ครับแต่ว่าผมจะบ่ใส่หลายนะครับผมจะใส่บางๆนะครับผมคิดว่ามันจะเขียวงามคือเก่านะครับผมจะใส่แบบให้ต้นข้าวต้นที่มันแตกกอนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับที่มันห่วงมันยังกำลังแตกกอออกมาหน่อยๆนี่ครับให้มันถอดยอดนะครับให้มันใหญ่สมบูรณ์ดีนะครับให้ร่วงเข้ามันเสมอกันนะครับเวลาลวงข้าวออกมานะครับส่วนหญ้านะครับหญ้าดอกหญ้าหญ้าพื้นนะครับหญ้าหังกาเข้าพุ่มก็สูงท่วมหญ้าก็เริ่มตายไปแล้วนะครับนี่ครับบางส่วนก็บ่มีบ่หลายนะครับคันเฮาจัดการน้ำได้ดีนะครับอย่าให้น้ำขาดในนาข้าวนะครับหญ้าก็บ่ขึ้นนะครับเฮาใส่ปุ๋ยให้ทันนะครับทันเวลานะครับใส่ให้เข้ามันยืดเต็มที่ให้มันใหญ่เร่งแตกกอให้มันคุ้มหญ้าไว้นะครับเพราะว่าหญ้าก็จะขึ้นส่วนหน่อยของผมนี่ครับเบิ่งเป็นตัวอย่างเลยครับผมใส่ปุ๋ยบ่ขาดนะครับต้นข้าวผมสูงแล้วหญ้าก็บ่มีครับตอนผมไถนี่หญ้าหลายได้หลายเด้อครับเด้อบอกไปก่อนไถกลางคืนครับปันกลางคืนหญ้าบ่ต้องห่วงแต่ว่าผลสุดท้ายก็บ่ค่อยมีนะครับนี่ครับหน้าอีกเจ้าหนึ่งแปลงหนึ่งเนี่ยเพิ่นไทยปั้นคักอย่าบ่หลายเฮ้าในหน้าเขาของผมเด้อครับนี่ครับผมจะบอกให้ฟังนะครับที่ผมลงคลิปไปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบิ่งอีกนะครับวันนี้แหละครับยกตัวอย่างใส่เปรียบเทียบใส่หน้าเขาของผมนี่ครับว่ามันจะเป็นแบบใดนะครับคันเฮาใส่ปุ๋ยได้นะครับหญ้าก็จะเกิดหน่อยนะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยให้ทันนะครับเพราะว่าหญ้านี่ขึ้นไวกว่าข้าวนะครับต้นข้าวมันขึ้นช้านะครับถ้าหญ้าได้ขึ้นแล้วต้นข้าวนะครับก็จะบ่แพ้แตกกอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับนี่ครับต่อจากหน้าข้าวนะครับพามาดูการงานของผมบ้างนะครับการงานของผมวันนี้นะครับ
นี่ครับงานพลาสติกของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมเอาเหล็กออกนะครับกำลังเร่งเอาทองแดงออกเพราะว่าทองแดงลงเหล็กลงนะครับงานคืองานหลักที่ผมทำประจำนะครับหลังจากที่เฮ็ดเข่าแล้วนะครับผมเฮ็ดทั้งหน้าเข่านะครับเฮ็ดทั้งงานประจำนะครับอยู่ทุ่งหน้านะครับในทุ่งบิ๊กแบกนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกที่คัดแยกเรียบร้อยนะครับพอบดนะครับจะบดคัดสีนะครับโอ้หลายอย่างนะครับกลัวจะได้เป็นพลาสติกเก็ตโมนะครับผมคิดว่าหลายขั้นตอนมากเลยครับต้องมาฟันอีกนะครับฟันดูยากมากเลยนะครับ